กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวิวัฒน์ตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามด้วยระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนนะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีนะคะก็ต้องบอกว่าตัวเองนั้นเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่422-1606นะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ SMS ท่านแรกเกิดวันที่5กรกฎาคมค่ะ2536เวลาเกิดประมาณ9โมงครึ่งวันจันทร์ถามเรื่องงานถามเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้อยู่ในช่วง ขออภัยครับอยู่ในช่วงอายุย่าง23ในส่วนของงานใกล้จะถึงวันเกิดแล้วผมพยากรณ์ย่าง24เลยนะครับกัมมะกาลีนะก็แน่นอนฮะก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทายว่ามีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยไม่อยากให้เปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับแล้วถ้าเป็นลักษณะของคุณถ้าคุณทำงานประจำอยู่นะให้อดทนอยู่ที่เดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีแล้วมันจะเป็นทรงนี้ประมาณ2ปีย่าง24และย่าง25นะครับและการทำบุญเสริมทั้ง2ช่วงอายุถ้าได้มีโอกาสนะครับเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะครับพระภิกษุสงฆ์สามเณรขอให้ทำส่วนย่าง25นั้นนะครับหาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ก็ต้องระวังนะโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะครับก็ดูแลหญิงเองก็มีเกณฑ์ฮะแต่ให้ความสำคัญกับเพศชายมากกว่าเล็กน้อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกจรินนะคะ1ธันวาคม2497ค่ะเวลาเกิด 4:30 นเป็นพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องของครอบครัวแล้วก็ช่วงไหนจะมีโชคลาภนอนทิศไหนถึงจะเหมาะกับดวงชะตาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง62นะครับก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนั่นแหละในส่วนของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจอนี้ผมไม่เชียร์นะครับทิศที่เป็นสิริมงคลเนี่ยก็คือถ้าหันไปทางทิศตะวันออกก็จะเสริมลาภผลนะครับเสริมในเรื่องของเสน่ห์แม้กระทั่งในส่วนของสภาพคล่องครอบครัวปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับเพราะมันโยงเรือนคู่ด้วย2ช่วงปีครับทั้งย่าง62แล้วก็ย่าง63ถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพมากมายก็ได้ปีจอนี้นะครับถ้ามีโอกาสบริจาคทุนการศึกษาขอให้ทำมากน้อยตามกำลังส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการทำทานกับคนชราครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณสุพจน์นะคะ4มีนาคม2514ค่ะเวลาเกิดไม่ได้ส่งเวลาเกิดมาเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเพิ่มเติมด้วยนะคะเลขบ้านบอกว่าเป็นบ้านที่จะขายด้วยนะเลขบ้านทับ139ถ้าเวลาเกิดของคุณอยู่ในช่วงส่วนใหญ่คือช่วงกลางวันนะครับก็พฤหัสถูกต้องแต่ถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างไม่ใช่นะเกณฑ์ในเรื่องของการขายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นก็พยายามคุยเจรจาให้จบไปในช่วงอายุย่างปัจจุบันนะครับ139ความจริงก็ไม่ได้เป็นเลขที่เสียหายนะครับคนที่เขาอยู่อาศัยก็จะมีความขยันแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง SMS ต่อมาค่ะคุณเม้งนะคะ8กุมภาพันธ์2510ค่ะเวลาเกิด 03:00 ตรงระบุว่าเป็นวันพุธถามเรื่องของสุขภาพคู่ครองแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับสุขภาพก็ให้ระวังดาว ขออภัยครับเป็นดาวอายุเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงแล้วมันยืนอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เน้นก่อนนะครับพุทธหมายถึงไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพพวกน้ำตาลเนี่ยเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับตัวคุณทั้งนั้นสภาพคล่องเป็นอย่างไรถ้าผ่านช่วงย่าง50มาแล้วย่าง49มาแล้วในปีนี้ผมถือว่าเบาลงนะแม้จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องความรักความสัมพันธ์ปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS ค่ะเกิดวันที่6ธันวาคม2507เวลาเกิด 03:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถ
ถามว่าขายเสื้อผ้าหญิงชายสำเร็จรูปเนี่ยตรงกับดวงชะตาหรือเปล่าโชคลาภการทำบุญเสริมด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับของคุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ศุกร์เป็นสีแต่อยู่เรือนอาริมันช้าหน่อยเหนื่อยหน่อยฉะนั้นการทำให้มันสมรูปก็คือ1ลงทุนที่ว่านี้คุณต้องมีการจรมีการเดินทางสมมติอาจจะมีร้านรวงมากกว่า1แห่งต้องใช้เวลาเดินทางนะครับไปดูแลกิจการและ2เนี่ยอย่าแค่กำกับดูแลให้ลงไปคลุกกับธุรกิจที่ว่านั้นช้าหน่อยแต่ยืนยันว่าระยะยาวเลี้ยงชีพได้ตลอดการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะครับช่วงเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้แหละนะถวายเทียนถวายหลอดไฟครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปรารถนา9เมษายน2531ค่ะเวลาเกิด 9:42 นนะคะวันเสาร์ถามว่าจะหมดหนี้เนี่ยภายในปีนี้หรือเปล่าการเงินคู่ครองโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29นะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องสักครู่ครับคืออย่างนี้ครับมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปนะเข้าย่าง30ก็จะดีนะครับเข้าย่างก็จะดีขึ้นกับช่วงนี้นะครับก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆคลี่คลายได้แต่ถามว่าสิ้นปีนี้หมดไหมยังไม่หมดนะอาจจะมีเหลือแต่ไม่มากนะครับการเงินคู่ครองเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เอาปีนี้จะถ่าย ให้น้ำหนักกับในเรื่องของงานนะถ้าคุณทำงานอยู่นะครับมันมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานถ้าไม่ได้ทำงานก็แล้วไปให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวความรักถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็เบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหลูนนะคะเกิดวันที่22พฤษภาคม2521ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์นะคะถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภการเงินแล้วบอกว่าลูกสนมากคือถ้าดูคร่าวๆนะถ้าดูคร่าวๆผ่านดวงของคุณเนี่ยปุตตะหินะก็ลูกดื้อพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าด้านดีคือคนที่ดื้อเขาบอกคือคนฉลาดนะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็เดี๋ยวไปว่ากันแต่ถ้าเกิดดูผ่านดูคุณแม่เนี่ยเวลาอบรมเขาเนี่ยอย่าไปจุกจิกกำกับดูแลอยู่ยังมีระยะห่างให้เขาตัดสินใจทำอะไรเองบ้างตามช่วงวัยที่เหมาะสมนะครับเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันและปีนี้ทำไมถึงบ่นเรื่องบุตรเพราะเป็นกาลีไงครับให้คุณซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์8ด้ามหรือ8อันการเสี่ยงโชคบอกแล้วตามนั้นครับขอบคุณนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูนิสาค่ะเกิดวันที่6มกราคม2521เวลาเกิด 11:00 นตรงวันศุกร์นะคะเมื่อไหร่จะเจอคู่เรื่องงานแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรกาลีอยู่ครับไม่ถึงมีเข้ามาปีนี้ก็จะเป็นลักษณะสร้างปัญหามากกว่าสร้างความสุขความรักจริงๆจะมีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังและอาจจะเป็นในห้วงขบวนท้ายๆนะฮะก็คือย่าง40อาจจะต้องรอถึงช่วงต้นปีหน้าและดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนเนี่ยจึงจะสมรูปถือเป็นการแก้ดวงปีนี้ถึงมีเข้ามาไม่ต้องรีบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรนะคะเกิดวันที่13มีนาคม2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักโชคลาภเป็นอย่างไรค่ะในส่วนของงานจะเตือนเรื่องเดียวก็คือให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนก็เถอะนะครับส่วนในเรื่องของความรักปีนี้อย่างงอนให้เหนื่อยนะครับเขาอาจจะไม่ง้อก็ได้และปีนี้ถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงถ้าโสด เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับการเสี่ยงโชคผมเองนั้นก็ไม่เชียร์ปีจอนี้ให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนำชัยค่ะ21พฤษภาคม2511เวลาเกิด3ทุ่มวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดกรุงเทพค่ะ3ทุ่มนะครับวันอังคารถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับของคุณเนี่ยถามในเรื่องของภาระสุขสันต์มันเกิดย้อนหลังนะปีที่ผ่านมาเนี่ยย่ำแย่เลยนะปีของผมตัดตามอายุย่าง48ชักหน้าไม่ถึงหลังตลอดนะครับเหนื่อยมากกับภาระหนี้
แต่เข้าย่าง49แม้จะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ยืนยันครับหายใจหายคอคล่องกว่าช่วงปีที่ผ่านมาของคุณย่าง49นี้นะครับให้ไปทําบุญพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ที่วัดนั่นแหละครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสรพงศ์9ธันวาคม2524ค่ะเวลาเกิด 6:05 นพุธกลางวันทำอาชีพอะไรดีนะคะเปิดอู่ซ่อมรถจะดีหรือเปล่าถามเรื่องของการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมด้วยค่ะคืออังคารกาลีมรณะนะถ้าทำเกี่ยวกับยานยนต์ก็ต้องซ่อมอย่างเดียวแหละครับนะก็ลองดูครับถ้ามีศักยภาพและความพร้อมรู้จริงในวิชาชีพนี้ก็ผมก็ไม่ได้ขัดแต่ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันให้คุณไปทำฟันครูหินปูนแก้เคล็ดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิด25พฤษภาคม2507เวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์นะคะการเงินแล้วก็เรื่องของอาชีพเนี่ยขายของเล่นจะเปลี่ยนเป็นขายของกินดีไหมคะไม่แปลกที่อยากจะเปลี่ยนเพราะสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแต่ไม่สุดแต่อยากจะบอกแค่ว่าไอ้สิ่งที่อยากจะเปลี่ยนกับสิ่งเดิมที่ทำนั้นในแง่ของโหราศาสตร์มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันพวกของเล่นนะครับของกินสิ่งสวยงามไม่เด่นนะครับของคุณเนี่ย ถ้าทำลักษณะถ้าทำถึงสเกลขนาดที่ว่า ถ้าของเล่นคือง่ายๆของคุณเนี่ยพวกงานซื้อมาขายไป ขออภัยครับพวกงานซื้อมาขายไปจับเสือมือเปล่าได้เนี่ยดีนะถ้าเป็นของเล่นเนี่ยก็ผมก็นึกถึงภาพของเล่นที่แบบมีมูลค่าแพงๆคนล่าคนหากันเนี่ยของเล่นเก่ามีออเดอร์แล้วไปหาอย่างเงี้ยได้นะครับหรือแม้กระทั่งการจับแพะชนแกะ product จะเป็นอะไรก็ได้ขายตรงก็ใช่เฉพาะทางกับพวกอุปกรณ์สื่อสารร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเซลล์มืออาชีพก็ใช่ครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิดค่ะคุณนิดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัส24กรกฎาคม2523ปีวอกตี5กว่าๆค่ะตี5กว่าๆยังถึงครึ่งยังคะไม่ทราบค่ะไม่ทราบด้วยสว่างเป็นวันอะไรฮะพฤหัสหรือเปล่าครับค่ะเดี๋ยวก็เช็คดวงกันนิดสอบดวงกันนิดนึงเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะครับของคุณโทษนะฮะมีครอบครัวมีบุตรมีแฟนไหมครับไม่มีค่ะโสดสนิทค่ะโสดสนิทนะโอเคประเด็นต่อมานะครับดวงเนี้ยถ้ากรณีเป็นวันพุธกลางคืนมีปัญหาสุขภาพภายในพวกระบบภายในสตรีมีบ้างไหมครับตอนนี้ยังนะคะช่องท้องมีปัญหาไหมครับยังค่ะยังนะเดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเวลาเกิดยังไม่ชัวร์ในเรื่องของงานขอโทษนะฮะทำอาชีพอะไรอยู่ครับรับเย็บผ้าค่ะเป็นงานซ่อมหรืองานเหมาฮะงานเขาเอาทำเป็นพื้นๆให้เสร็จเป็นพื้นค่ะเขามาส่งที่บ้านโอเคเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผ้าเหลืองจ้าอะไรนะครับเป็นผ้าเหลืองผ้าเหลืองของพระโอเคเดี๋ยวผมไล่ใหม่นะเมื่อกี้ผมลองเทสกรณีแรกไปละปีนี้นะครับในแง่ของงานหรือผลประกอบการไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับยอดน้อยลงหน่อยไหมหรือมีปัญหาเรื่องงานบ้างไหมครับมีค่ะงานก็แบบได้เงินแบบเดี๋ยวถึงเวลานัดก็ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยค่ะโอเคนะแล้วก็ปีนี้บ้านที่อยู่อาศัยมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรชำรุดอยู่บ้างไหมครับณขณะนี้ก็มีค่ะจ้ะโอเคแล้วก็ปีนี้สังเกตไหมฮะปากเราไวค่ะปีนี้ปากไวนะโอเคผมรู้แล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรื่องความรักกับเรื่องเงินค่ะแล้วก็เรื่องรถรถจะถามว่ามีโอกาสได้รถกระบะไหมคะปีจรนี้ผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่านะครับอีกไม่กี่เดือนนะเข้าย่าง37หลังวันเกิดไปแล้วแต่เหนื่อยนะเหนื่อยมากนะแล้วก็คือฟังให้ดีนะฮะถ้าดูรายการกันอยู่เสมอก็จะรู้ว่าไอ้คำว่าเกณฑ์มาไม่คว้าไม่ฉวยก็ได้1มีโอกาสสมหวังในเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ผมดาวการเงินคุณเสียนะหลังวันเกิดซึ่งมันก็ล้อกันแหละถ้าซื้อรถมันก็ต้องใช้เงินเยอะอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ฝากให้คิดละกันเอาเป็นว่ามีโอกาสสมหวังแต่เหนื่อยจริงๆในแง่ของสภาพคล่อง
นะครับแล้วก็บ้านที่เมื่อกี้ทายทักว่ามีอะไรชำรุดนะขอให้ทำซะนะทำเล็กๆก็ได้เป็นการแก้เคล็ดนะครับแล้วก็ก็เรื่องรถตอบไปละความรักความรักนะครับเข้าย่าง37เนี่ยคือดวงเนี้ยปัตตนิกาลีมันหมายถึงว่าถ้ามีคู่ก็จะมีปัญหาเยอะก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นดวงที่ลงตัวยากมีคู่ช้าได้ทั้งสิ้นฉะนั้นดวงนี้ถ้าอยู่มาถึงณขณะนี้แล้วเนี่ย อยู่คนเดียวได้ถ้าไม่เดือดร้อนผมก็เชียร์นะโดยเฉพาะย่าง37ถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีครับส่วนไอ้งานเย็บผ้าเหลืองเนี่ยขอโทษนะมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับเป็นงานที่เอาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมาประสานต่อกันหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยได้ถือว่าสมรูปนะครับแต่ถ้าจะทำธุรกิจค้าขายเสื้อผ้านะหรือว่าทำผ้าโหลไม่เอาและอีกอันนึงถ้าคุณทำพวกงานซ่อมงานแก้ไขปะชุนเปลี่ยนทรงแก้ไขตัดขากางเกงเปลี่ยนทิปอะไรเงี้ยอันนี้ได้ ก็ระยะยาวก็ถือว่าใช้ได้หลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสหาวัดที่เขากำลังมีสิ่งปลูกสร้างอ่ะให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดเลยครับโอเคเนาะคือเรื่องอาชีพใช้ได้แต่ปีนี้เกณฑ์งานมันเสียไงมันเลยอาจารย์คะหนูขอถามนิดนึงค่ะจ้ะตอนนี้หนูมีปัญหากับคนคนหนึ่งค่ะจะกลับมาคุยกันไหมคะก็เพิ่งเตือนเมื่อกี้ไงถึงมีเข้ามาก็ไม่ดีไงคุณนิดค่ะโอ้ตอนนี้เลยผิดหวังเลยเงียบเลยก็คุยได้ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะผิดหวังเสียใจมากกว่าสมหวังนะลองย้อนกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เฉพาะคนนี้ถูกไหมฮะคุณต้องถือว่าไม่มีโชคในเรื่องพวกนี้ใช่ค่ะนะอ้าวก็ยินดีกับรถใหม่ล่วงหน้าแต่ลองดูแล้วกันไหวไหมไม่ไหวไม่ต้องซื้อก็ได้ใช่ค่ะจ้ะโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเพชรค่ะ1กุมภาพันธ์2538นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีพูดกลางวันเรื่องชีวิตช่วงนี้ควรทำยังไงดีคะคือจริงๆก็คงจะเตือนนะครับผมเน้นเรื่องบุคคลนะปีจรเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองกรณีถ้ามีไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานญาติเพื่อนฝูงปีเนี้ยแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะให้โทษนะครับหรือว่าทำให้เราเดือดร้อนมีปัญหาในส่วนของการทำงานพยายามประคับประคองหน่อยก็แล้วกันหาโอกาสนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวครั้งละ19ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนนะคะ5ธันวาคม2519ค่ะเวลาเกิด 2:45 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินเรื่องของการค้าขายนะคะหนี้สินจะหมดปีนี้หรือเปล่าแล้วก็ลูกจะได้บวชหรือเปล่าคะต้องดูดวงลูกนะครับนะหนี้สินจะหมดปีไหนโอ้ยตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะย่าง41อาจจะเหนื่อยกว่านี้นะครับย่าง41ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอาจจะเหนื่อยกว่านี้นะครับฉะนั้นถ้าถามว่าในแง่ของสภาพคล่องจะหายใจหายคอคล่องขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอจนถึงช่วงย่าง42นะส่วนลูกจะบวชส่งดวงลูกเข้ามาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนกค่ะ19ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันอาทิตย์เป็น 11:00 นกลางคืนก็คือ 5:00 นนะตามนี้นะคะ 5:00 วันอาทิตย์การงานการเงินคู่ครองแล้วก็โชคลาภดาวการเงินเสียและเสีย2ปีนะครับของคุณเนี่ยดวงนี้จำไว้เลยนะอย่าให้ใครขอยืมเงินเด็ดขาดใกล้แค่ไหนมากน้อยเพียงใดไม่เอานะครับปีจรนี้เน้นทำทานกับเด็กเล็กๆครับโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นส่วนหลังวันเกิดเมื่อเข้าย่าง41ไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิทยานะคะ11เมษายน2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพเรื่องการงานโชคลาภและก็อนาคตค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง39นะย่าง39คือดวงนี้บางทีพูดถึงคนเราอนาคตจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานนะของคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่การมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบหรือย้ายงานบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะต้องแบกรับภาระ
มากกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าเกินค่าเฉลี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ถ้าคุณในแง่ของการทํางานก็ต้องพยายามปรับตัวอันนี้สําคัญมากในดวงของคุณและดวงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทํางานไม่ได้นั่งอยู่กับที่เป็นงานจรงานเดินทางถือว่าเป็นการแก้ดวงสมรูปแต่โชคลาภปีนี้ไม่เด่นฝากระวังในเรื่องของพวกคดีความด้วยในแง่ของสุขภาพนั้น2ทางฮะทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบำรุงค่ะ18มกราคม2502เวลาเกิดค่ะ 17:30 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของปีนักกษัตริย์นะคะแล้วก็มีเกณฑ์การย้ายงานหรือเปล่าก็ของคุณเนี่ยนักกษัตริย์ยังเป็นนักกษัตริย์จออยู่นะจริงอยู่ครับคนที่เกิดปี2502ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นนักกษัตริย์กุลแต่อย่างที่เรียนอยู่เสมอว่าปีนักกษัตริย์นั้นไม่ได้เปลี่ยนตามปฏิทินทางสุริยคติคือวันที่1มกราและตัดแต่จะเปลี่ยนทางจันทันคระคติก็คือขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งจะอยู่ช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวต้นเมษาแต่ละปีจะไม่ตรงกันนะฉะนั้นก็ยึดถือเป็นนักกษัตริย์จอนะครับมีเกณฑ์ย้ายงานหรือไม่คือถ้าอย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการชิปการเปลี่ยนสถานะนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งผมทายดีนะคืออาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายแต่พยายามพิสูจน์ตัวเองครับถึงเวลาประเมินผลแล้วหายเหนื่อย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณน้ำอ้อยค่ะ9สิงหาคม2538นะเวลาเกิด4:37 พุธกลางคืนมีลูกได้ตอนไหนคะตอนนี้คืออย่างนี้ฮะปีจรเนี้ยจนถึงสิงหาอย่าเพิ่งมีดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าในแง่ของธรรมชาติดวงนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีบุตรยากนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้จนถึงวันเกิดอย่าเพิ่งนะผมกลัวจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าหลุดก็ได้ก็เอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองกับคู่ครองให้พร้อมนะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเก่งนะคะ22พฤศจิกายน2525นะเวลาเกิด 18:00 นตรงวันจันทร์การงานความรักโชคลาภค่ะการงานความรักกับโชคลาภเป็นอย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับย่าง34เนี่ยผมมองว่าคุณก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดพอที่จะรักษามาตรฐานได้แต่ที่เป็นห่วงจริงๆก็คืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเมื่อเข้าช่วงย่าง35เนี่ยเน้น2เรื่องอย่าสร้างศัตรูนะในเรื่องของงานนะอย่าชนเลี่ยงได้เลี่ยงหลบได้หลบนะหลีกได้หลีกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะหลักฐานความมั่นคงในเรื่องของงานก็ได้หลังวันเกิดซื้อข้าวสารถุงนะถวายเป็นประจำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งจะถุงละโลนึงก็ยังได้ความรักในช่วงอายุย่าง34ณปัจจุบันนี้นะครับย่าง34เนี่ยก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายมีปัญหากันเรื่องเดิมๆนะครับถ้ายังโสดเองปีนี้ถ้าอยากจะมีคู่อาจจะต้องหาคนช่วยแนะนำให้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณยุนะคะมาเกิดวันที่6ไม่ได้บอกเดือนมานะเดี๋ยวรบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลให้ครบถ้วนจริงๆคือชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตี 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ